พูดถึงเรื่องของจิตวิญญาณที่มีความอาฆาตแค้นเนี่ยท่านผู้ฟังมีอยู่เรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงในบุญทันเนี่ยเป็นคนอีสานมาขับแท็กซี่ในกรุงเทพส่งเงินให้ลูกเมียที่บ้านนอกโดยเช่าห้องถูกๆอยู่รวมกับเพื่อนอีกสองคนชื่อสมคิดกับนายชิดซึ่งเป็นคนบ้านเดียวกันทำอาชีพเดียวกัน ก็เช่าห้องไว้แค่สุขหัวนอนเวลาเลิกขับรถทุกคนอยู่กะเช้ากันทั้งสามคนตกเย็นก็มีดื่มเหล้ากันบ้างเล็กน้อยซื้อกับข้าวมาคนละอย่างข้าวเหนียวคนละสิบบาทมากินรวมกันแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือส้มตำปูปลาราลาบก้อยบางทีก็มีต้มเครื่องในปลาราสับไปตามปภาษาชีวิตก็ดูจะมีความสุขตามอัตภาพ อยู่ต่อมาเจ้าของอู่แท็กซี่ก็เพิ่มค่าเช่ารถขึ้นเป็นร้อยเพราะว่าเจ้าของอู่เขาขยายกิจการออกรถเพิ่มขึ้นอีกหลายคันแต่มาเพิ่มค่าเช่าก็ทําให้ทั้งสามไม่พอใจที่จะต้องจ่ายเพิ่มคิดว่าเจ้าของรถนี่คิดบ้าอะไรถึงได้มาขึ้นค่าเช่ากับคนเช่าแบบนี้ขาดไรายได้ไปเดือนละสามพันบาทก็เลยเลิกเช่ารถจากอู่นั้นไปหาเช่าที่อื่นก็ได้กะกลางคืนกันทุกคน ก็คิดว่าดีเหมือนกันค่าเช่าก็ถูกกว่าที่เดิมด้วยวันหนึ่งมีผู้หญิงสาวให้บุญทันไปส่งแถวทางที่จะไปสถานีบางกรวยอยู่นนทบุรีหญิงสาวขึ้นจากสุขุมวิทนุ่งสั้นแต่งตัวสวยดูท่าทางมีเงินใส่สร้อยข้อมือเส้นโตกงจะหนักประมาณห้าบาทในบุญทันเห็นก็เกิดความโลภทั้งทางไปซอยสถานีบางกรวยก็เปลี่ยวมาก ในยามนั้นปัจจุบันนี้ก็ยังเปลวอยู่แถมรถเลี้ยวเคี่ยวขดเมื่อขับมายังที่เปลี่ยวในบุญทันก็ขออนุญ,ญาตที่จะจอดรถขอปัสสาวะข้างทางอ้างว่าปวดมานานแล้วทนไม่ไหวหญิงสาวคนนั้นก็ไม่ว่าอะไรตอนนั้นเกือบตีสองแหละบุญทันก็ลงไปเสร็จแล้วไปเปิดประตูหลังที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่เบาะหลังโดยที่หญิงสาวไม่ทันตั้งตัวรถช่วงนั้นไม่ค่อยมีผ่านมา ในบุญทันไม่มีอาวุธก็เลยใช้มือบีบคอหญิงสาวจนขาดใจตายหญิงสาวพยายามดิ้นรนแต่ว่าสู้แรงไม่ได้บุญทันทีแรกก็อยากจะข่มขืนก็กลัวจะมีรถผ่านมาเห็นก็รีบปลดทรัพย์สินแล้วก็ลากร่างหญิงสาวทิ้งข้างทางเสร็จแล้วบุญทันก็รีบขับรถกลับมาที่พักก่อนรอเวลาที่จะส่งรถก่อนสว่างใจก็ยังตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เพิ่งกระทำลงไป ในบุญทันนำเงินออกมานับก็มีประมาณแปดพันกว่ามีแหวนทองหนึ่งวงแหวนอีกวงคงจะเป็นเพชรในบุญทันคิดอย่างนั้นสร้อยข้อมือทองเส้นโตบุญทันก็ยิ้มอย่างดีใจที่ได้สร้อยที่หมายตาไว้ก็เอาไปซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงที่แขวนไว้ในห้องแล้วก็เอารถไปคืนอู่แต่ก่อนบุญทันไม่เคยมีจิตใจโหดเที่ยมแบบนี้มาก่อนแต่ว่าครั้งนี้ไม่รู้ผีหาซาตานตนไหนเข้าสิง ก็เลยทําในสิ่งที่ชั่วร้ายได้ลงคอเชา้าทุกคนกลับมาถึงห้องก็ซื้อกับข้าวมากินกันเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้นายบุญทันขอตัวนอนก่อนบอกไม่สบายเพื่อนๆก็แปลกใจว่าเอ๊ะดูบุญทันลุกลี้ลุกลนชอบคนไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเมื่อกินข้าวเสร็จก็พากันอาบน้ำนอนไม่นานก็หลับบุญทันนอนก่อนแต่ไม่หลับคิดหาวิธีจะซ่อนทองอยังไง ยังไม่กล้าเอาไปขายในตอนนี้แต่ว่าเงิน,นจะแบ่งส่งกลับบ้านบางส่วนก็เลยไปหาซื้อหมอนใบใหญ่มาจากห้างที่อยู่ไม่ไกลซื้อได้กับเข็มมาด้วยเสร็จแล้วก็เลาะตะเข็บหมอนออกเอาทองทั้งหมดยัดใส่หมอนเสร็จแล้วเอาได้เย็บหมอนไว้แล้วใส่ปลอกหมอนแล้วก็เอาหมอนแบบอีสานทับอีกที บุญทันนอนหนุนหมอนทั้งสองใบแต่ก็นอนไม่หลับจนเกือบจะเย็นเพื่อนๆตื่นเตรียมตัวจะไปเอารถเห็นหมอนใบใหม่ก็หัวเราะว่าแหมซื้อหมอนมาใหม่่ะสงสัยปีนี้จะแรงจัดด้วยเห้ยคนขี้เหนียวนี่ซื้อหมอนใหม่ได้บุญทันก็บอกว่าอยากจะได้หมอนแบบนี้มาหนุนตั้งนานแล้วก็เลยตัดใจซื้อสมคิดก็บอกว่าได้หมอนใหม่แล้วทำไมยังเอาใบเก่าทับเลาววะเออนะ่ามันเรื่องของข้าพวกเองสองคนอย่ามายุ่งกับหมอนข้าว้ยข้าห่วง แล้วต่างคนก็ต่างก็ไปทํางานจิตใจในบุญทันในว้าวุ่นเอารถไปก็แทบจะไม่อยากขับบางครั้งก็ปฏิเสธลูกค้าเอาดือด้อว้าวุ่นมากเขาก็ขับรถไปจอดหน้าห้องพักกะว่าจะเข้าไปนอนสักหน่อยเพราะว่าตอนกลางวันนอนไม่หลับก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เมื่อนอนจวนจะหลับปรากฏว่าได้ยินเสียงผู้หญิงพูดข,ข,ข้างๆหูว่ามึงฆ่ากูทำไมเอาสร้อยกแหวนกูคืนมา บุญทันลุกขึ้นทันทีคิดในใจว่าหูแววหรือเปล่าอาจจะเป็นเพราะคิดมากไปก็ได้ก็นอนหลับต่อไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกทีนี้บุญทันฝันเห็นเหวลึกที่มีไฟอยู่ข้างล่างผู้หญิงคนที่บุญทันฆ่าเนยมายืนจ้องเสร็จแล้วก็บอกบุญทันว่านั่นไงของที่มึงเอาไปมึงไปอยู่กับมึงแล้วล่ะมึงจะต้องชดใช้กรรมเสร็จแล้วก็หายไปบุญทันตกใจตื่นก็เลยไม่นอนต่อ อาบน้ำแล้วขับรถไปเรื่อยๆไม่ได้รับผู้โดยสารคอยเวลาส่งรถยอมควักเงินจ่ายค่าเช่าเองกะว่าวันต่อไปก็จะตั้งใจขับรถหาเงินจะต้องทำใจให้เป็นปกติแต่เมื่อมองกระจกหลังก็เห็นผู้หญิงคนนั้นนั่งจองมองตาโตบุญทันจอดรถกระทันหันรถที่ตามมาเกือบชนบีบแตรด้วยความไม่พอใจ บุญทันได้สติก็มองอีกครั้งก็ไม่มีอะไรก็เลยสตาร์ทรถขับต่อไปเมื่อทุกคนกลับมาห้องบุญทันก็ออกเงินซื้อเหล้าขาวเองไม่หารกับใครพร้อมกับแกล้มมาด้วยเสร็จกะว่าเมาแล้วจะได้หลับเพื่อนๆต่างก็แปลกใจว่าบุญทันนึกยังไงถึงได้เลี้ยงเหล้าบุญทันก็บอกว่าเมื่อคือนนี้โชคดีได้พูดโดยสารตลอดได้เงินเยอะกว่าทุกวันก็เลยซื้อเหล้าเองเมื่อดื่มกินเสร็จ สมคิดซึ่งเป็นเพื่อนก็บอกว่าที่ร้านลาบนะเขาอ่านหนังสือพิมพ์กันมีนักร้องถูกบีบคอตายที่ถนนแถวบางกรวยหน้าตาสวยเขาว่าถูกฆ่าจริงซับตำรวจกำลังล่าตัวคนร้ายสงสัยจะเป็นพวกขับแท็กซี่ในบุญทันก็สะอึกแต่ก็พยายามทำตัวเป็นปกติก็บอกกับเพื่อนว่าก็มีข่าวฆ่ากันทุกวันอย่าไปสนใจเลยอาบน้ำนอนเถอะบุญทันนอนกายหน้าผากกลัวโทษทันจะมาถึง แต่ก็พยายามทําใจดีสู้เสือไม่มีใครเห็นตํารวจจะจับได้ยังไงเมื่อคิดอย่างนั้นบุญทันก็คลายความวิตกกังวลลงไปบ้างนอนหลับไปก็ฝันเห็นผู้ชายตัวใหญ่ยืนถือเชือกเส้นใหญ่อยู่ปากเหวเหวนะั้นมีไฟอยู่ข้างล่างเสื้อก็ไม่ใส่นุ่งจงกระเบนสีแดงเดินเข้ามาหานายบุญทันพร้อมกับบอกว่ามึงจะต้องโดนรัดคอจนตายแล้วจะถูกโยนลงเหวบุญทันพยายามหนี แต่ผู้ชายคนนั้นก็เดินตามไม่ลดละบุญทันก็ร้องโวยวายจนตื่นเพื่อนๆต่างก็ตกใจตื่นเช่นเดียวกันสมคิดก็ถามว่ามึงเป็นอะไรไปวะสงสัยกูคงกินเหล้าเยอะไปหน่อยก็เลยละเมอพักนี้ไม่ค่อยสบายใจวะเย็นนี้แค่ว่าจะกลับไปพักสมองที่บ้านนอกสักหน่อยนะไปสักพักแล้วค่อยกลับมาทำงานใหม่ในบุญทันว่าอย่างนั้น เพื่อนเพื่อนต่างก็เป็นห่วงก็บอกบุญทันว่าฝากบอกคนที่บ้านด้วยนะว่าสิ้นเดือนจะกลับไปเยี่ยมบ้านเหมือนกันในชิดนี่บอกว่าจะไปพร้อมกระสมคิดเพื่อนกันคืนนั้นบุญทันก็กลับบ้านที่อุดรน,นําเอาทองและเพชรไปด้วยเมื่อถึงบ้านพ่อแม่ลูกเมียก็ดีใจจัดหาข้าวปลาให้บุญทันกินบุญทันก็รู้สึกสบายใจขึ้นมากกว่าอยู่กรุงเทพตกค่ำที่บ้านก็เปิดดูทีวีกัน ก็มีข่าวสาวนักร้องถูกฆ่าบุญทันก็บอกให้เมียเปลี่ยนช่องไม่อยากจะดูเรื่องเครียดๆแม่พี่ฉันกำลังติดตามข่าวอยู่นะให้จับคนร้ายให้ได้เร็วๆเ,เด้อคนตายนะเขามีลูกอ่อนอยู่บ้านนอกที่จะต้องดูแลน่าสงสารเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะโธ่เว้ยกลับบ้านก็อยากจะพักสมองไม่อยากจะรับรู้เรื่องอะไรนายบุญทันเครี้ยวกราดอย่างชนิดไม่เคยเป็นมาก่อนแม่ก็บอกว่า เปลี่ยนช่องเถออีนางบุญทันเข้ามุ้งนอนไม่สนใจใครเอากระเป๋าที่ใส่ทองเข้ามุ้งไปด้วยดึกแล้วทุกคนหลับหมดบุญทันหันไปจะก,กอดเมียในความสลัวนั้นกลับมองเห็นหน้าเมียชัดเจนแต่มันเป็นหน้าของผู้หญิงสาวที่บุญทันบีบคอตายบุญทันร้องโวยวายเมียก็ลุกขึ้นบุญทันรีบออกจากมุ้งวิ่งหนีเมียตกใจวิ่งตามโดยไม่รู้ว่าบุญทันเป็นอะไรเมียก็ร้องเรียก ในบุญทันรีบวิ่งจะลงบันไดปรากฏว่าพลัดตกบันไดหัวกระแทกกับอ่างล้างเท้าจนหัวแตกเป็นแผลใหญ่เลือดอาบแต่บุญทันไม่สลบแขนก็หักไปข้างหนึ่งทุกคนในบ้านต่างตกใจเมียรีบมาประคองพ่อรีบไปตามคนข้างบ้านให้พาไปหาหมอเขามีรถกระบะคันเก่าเามียก็ร้องไห้พี่เป็นไงบ้างอทำใจดีๆไว้นะเดี๋ยวจะพาไปหาหมอนะ บุญทันพยายามตะเกียกตะกายหนีเมียเพราะยังเห็นเมียเป็นนักร้องคนนั้นอย่าเข้ามาอย่าเข้ามากลัวแล้วโอ้ยกลัวแล้วยกโทษให้ผมด้วยผมจะไม่ฆ่าใครอีกแล้วแม่ก็ถามว่าเองพูดอะไรนะบุญทันเสร็จแล้วก็เอาผ้ามาอุดแผลไว้ห้ามเลือดเมียก็พยายามจะจับบุญทันไว้แต่บุญทันก็กอดแม่ไว้ช่วยด้วยปีนักร้องมันจะฆ่าผมบุญทันก็ชี้ไปที่เมีย เองจะบ้าหรือไงนี่มันอีนางเมียเองนะหมแม่แม่ไปเอาทองในกระเป๋าคืนให้มันไปเร็วเถอะแม่เมียได้ยินอย่างนั้นก็วิ่งไปเปิดกระเป๋าก็เจอถุงที่ใส่ทองไว้ก็นํามาให้บุญทันดูเอาไปเลยผมคืนให้แล้วผมไม่เอาแล้วบุญทันนี่เองข่าคนมาเหรอพระกรุบพ่อมากับเพื่อนบ้านได้ยินพอดี แต่ก็รีบพาบุญทันไปหาหมอเย็บแผลและเข้าเฝือกที่แขนก่อนรุ่งเช้าบุญทันก็ได้สติทุกคนก็ค่อยๆสอบถามบุญทันก็ร้องไห้แล้วเล่าความจริงทั้งหมดเสียใจต่อการกระทําของตัวทุกคนก็ปลอบใจต่างก็หลั่งน้ําตาไม่คิดว่าบุญทันจะทําได้ขนาดนี้ในบุญทันกลัวว่าตายแล้วต้องถูกรัดคอแล้วก็โยนเข้าไปในเหวที่มีไฟนรกพ่อก็บอกว่าเอ็ง e ทำแล้วเอ็ง e ก็จงก้มหนะ้ารับกรรมไปเถอะ มันเกิดขึ้นแล้วมันหนีไม่พ้นหรอกเมื่ออาการน้องบุญทันดีขึ้นทุกคนก็พาบุญทันเข้าไปมอบตัวที่กรุงเทพก่อนที่จะพากันไปที่สถานีบางกรวยเหตุเกิดที่นั่นก็เลยต้องส่งไปมอบตัวที่นั่นบุญทันรับสารภาพทั้งหมดถูกจำคุก25ปีคืนทรัพย์สินใหญ้ญาตินักร้องสาวทุกชิน้นเรื่องนี้สอนให้รู้ครับว่าความโลภเนี่ยมันเป็นบ่อกเกิดอย่างความหายยนะที่จะตามมา เพียงแค่อารมณ์วูบเดียวเพียงแค่เงินทองเพียงไม่เท่าไรถึงกับฆ่าเขาโทษที่ได้รับนี่มันหนักทั้งตอนมีชีวิตและตอนที่ตายไปแล้วมันไม่คุ้มกันเลยที่ฆ่าเพื่อจริงทรัพย์บาปกรรมมันหนักเหลือเกินล่ะครับ ชีวิตแท็กซี่กะกลางคืนส่วนใหญ่นี่จะพบเรื่องเกินความคาดฝันอยู่เสมอบางรายเจอดีโดนคนร้ายหลอกให้ไปส่งในซอยเปลี่ยวเพื่อจะจี้ปลดทรัพย์บางรายเจอขี้เมาเรียกให้ไปส่งถึงอุดรเสร็จแล้วก็หลับรนครอกไปตลอดทางพอสะก,กิดให้รู้ว่าถึงอุดรตอนเช้ามืดแล้วขี้เมาก็โวยลั่นว่าอ้วให้ไปส่งร้านลาบเป็ดอุดร ไม่ใช่มาส่งถึงตัวจังหวัดอุดรว่าแล้วกโม,โมโหจนควันออกหูชักดาบฆ่าแท็กซี่เอาดือด้อ,อก่อนจะเพ่นหายลับไปกับความมืดสมัยเมื่อคุณเวกยังเป็นวัยรุ่นมีบ้านอยู่ย่านชานเมืองหลังบ้านมีตรอกให้เดินเข้าไปเป็นบ้านของนาระโชเฟอร์แท็กซี่อาชีพแกอยู่ท้ายตรอกแกขับแท็กซี่มาตั้งแต่หนุ่มแน่นยันวัยกลางคนไม่เคยเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น ตอนสุขภาพแข็งแรงดีแกขับควงรวดเดียวสองกะทั้งกลางวันกลางคืนเพราะว่ามีขาประจำเป็นพารตเนอร์กับหมอนวดผูกปีเช่ารถแกเลยแต่ว่าจ่ายเป็นรายเดือนเลิกงานแล้วรอนาระเอาแท็กซี่ไปรับไปส่งกลับที่พักแต่ถ้ามีแขกหิว้วก็ให้พาไปส่งโรงแรมม่านรูดบากับอาบอบนวดมีเวลาปิดทำการแตกต่างกันนระสามารถวิ่งรอกรับส่งพวกเจ้าหล่อนได้ตามนัดหมายทุกรายไป พอสิ้นเดือนก็มีเงินก้อนจากพวกหล่อนพอเก็บออมไปดูแลตัวเองในยามแก่เท่าเหลาชาราสมัยยังหนุ่มนาระไม่หลอเหลาอะไรนะักแต่ว่าขารมคมคายพูดจาถูกใจเพศตรงข้ามแกเล่าให้ฟังว่าการขับแท็กซี่กะกลางคืนนะมักจะได้ผู้โดยสารที่เป็นสาวใจเปลี่ยวอยู่เรื่อยๆเ,เมื่อขึ้นรถแล้วพูดคุยกันถูกคอเจ้าหล่อนก็จะเป็นฝ่ายทอดสะพานให้ บอกเป็นในๆว่ากำลังเหงาอยากจะมีเพื่อนนอนคุยทั้งคืนถ้าสนใจหล่อนจะเป็นฝ่ายจ่ายค่าม่านรูดเองไม่คิดเงินค่าตัวแม้แต่บาทเดียวการได้รักจริงหวังฝันนี่เป็นอะไรที่ผู้ชายคนไหนก็ปฏิเสธยากเพราะฉะนั้นไม่ว่าสาวใจเปรี่ยวจะสวยสายวัยรุ่นหรือว่าวัยเฉียดแก่เจ้าเนื้อตุ่มตะตุ่มตุ้ยแต่ถ้ายังไม่เคยตกอยู่ในคำพังเพยที่ว่าวัวเคยขามา้าเคยขี่ ยังไงเสียก็ต้องเข้ามา่านรูดพิสูจน์ความเป็นชายจริงหญิงแท้กันสักตั้งหนึ่งเท่าที่ผ่านมาหลายปีเคยพิสูจน์แล้วหลายสิบรายเจอรสชาติจัดจ้านบ้างรสชาติห่วยแตกบ้างคละเคล้ากันไปก็ได้ประสบะการณ์ชีวิตแปลกใหม่ไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นชายชาตรีอกสามศอกมีอยู่คืนหนึ่งนาระได้พบประสบะการณ์อันเหลือเชื่อสุดๆ่าแกเล่าให้ฟังว่าเออคืนนั้นน่ะ นาะออกรถจากอู่เท่าแก่ที่ซอยห้าถนนสุขโขทัยนะวิ่งไปหาผู้โดยสารตามปกติแต่ว่ารู้สึกแปลกๆที่หาคนโบกรถตามริมถนนไม่ได้เลยก็เลยตัดสินใจขับไปยังสี่แยกราชประสงค์ซึ่งตอนนั้นเริ่มมีแหล่งบันเทิงยามราตรีมีคอฟฟี่ช็อปมีบาร์เหล้าเรียงรายอยู่สองข้างทางตอนนั้นยังเป็นช่วงหัวค่า แขกนักเที่ยวเข้าไปอยู่ในแหล่งบันเทิงกันหมดหาคนเรียกแท็กซี่กลับบ้านไม่ได้สักรายก็เลยเลี้ยวรถไปออกถนนสุขุมวิทซึ่งมีแหล่งบันเทิงเกิดใหม่อีกเพียบวิ่งรถไปเรื่อยๆกราสายตาจนเบือ่อก็ยังหาผู้โดยสารโบกรถไม่ได้ธรรมชาติของแท็กซี่รับจ้างก็ต้องขับไปจนกว่าจะพบผู้โดยสารถ้าจอดนิ่งอยู่กะที่ก็จบเพอดตายสมัยนะ้ายังเป็นแท็กซี่หนุ่มแน่น ไวชกันถ้าขับไปตามถนนสุขุมวิทผ่านปาร์คไนเลิศย่านบันเทิงแห่งสุดท้ายแล้วถ้าจากนั้นก็จะเป็นอาคารพาณิชย์อยู่สองข้างทางตกข้ามเลยสามทุ่มจะปิดหน้าร้านกันหมดรถราบ,บนท้องถนนนี่บางตายิ่งขับเลยวัดสำคัญย่านเอกมัยซึ่งชนชั้นสูงฐานะร่ำรวยเขานิยมจองสลาสวดศพญาติผู้ใหญ่มีแขกเรือรอโบอกเรียกแท็กซี่กลับบ้าน อ,อนฟังพระสวดจบแล้วถ้ายังหาผู้โดยสารไม่ได้อีกหนทางข้างหน้าก็จะมืดแปดด้านเหมือนกับงมหาผู้โดยสารในมหาสมุทรทีเดียวนาระเล่าว่าขับรถผ่านไปทางวัดท่าทองไปราวราวหนึ่งป้ายรถเมยกำลังจะตีวงยูเทิร์นกลับเส้นทางเดิมพลันก็เหลือบเห็นผู้โดยสารคนหนึ่งโบกมือเรียกหย่อยๆอ,อ,อยตรงริมถนนซึ่งไม่เปลี่ยวอะไรนะัก พอโฉบเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้หญิงใส่เสื้อผ้าสีดําทั้งชุดร่างอวบอ้วนวัยกลางคนหน้าตาสวยพอใช้ยืนรอใช้บริการอยู่ก็ถามว่าไปไหนดีครับหล่อนก็ตอบสั้นๆว่าไปตีนสะพานพระขนงปีนั้นกันโดยสารแท็กซี่ยังมีการต่อรองราคากันมิเตอร์อย่างปัจจุบันยังไม่มีในโลกนระก็เลยบอกไปว่า20บาทครับก็เรียกอย่างนั้นก็ถือว่าเรียกแพงหน้าดูแล้วเผื่อการต่อรอง เพราะว่าระยะทางจากเอกมัยถึงสะพานข้ามคลองพระขนงนี่มันแค่ไม่กี่กิโลเมตรตามธรรมดาเรียกแค่สิบบาทก็ถือว่าแพงแล้วในยุคที่น้ำมันเบนซินลิตรหนึ่งสองบาท10ตังค์แต่สาวชุดดำไม่ต่อรองสักคำเดียวเปิดประตูขึ้นนั่งบนเบาะหลังทันทีนาระเนี่ดีใจเหมือนได้แก้วเพิ่งจะเอารถออกจากอู่ไม่กี่ชั่วโมงได้เงินเข้ากระเป๋าตั้งยี่สิบบาท ด้วยว่าแท็กซี่กลางคืนในเท่าแก่อู่รถเขาคิดค่าเช่าแค่50บาทเท่านั้นจากสามทุ่มถึง6กโมงเช้าก่อนส่งรถยังมีเวลาหาเงินอีกเพียบระหว่างที่ลั่นผาไปในความมืดนาระก็ชวนผู้ชวนคุยตามประษาะคนเจ้าคารมแต่ว่าผิดคาดผู้หญิงชุดดำนั่งหุบปากนิ่งอย่างเดียวถามอะไรก็ไม่ตอบจนรถวิ่งไปก่อนจะถึงเชิงสะพานพระขนงซึ่งตอนนั้นเป็นที่เปลี่ยว มีบ้านไม้สองชั้นปลูกอยู่ฝั่งซ้ายมือหลังคาเรือนเดียวภายในตัวบ้านมืดปิดไฟมืดหมดสาวชุดดำก็สั่งให้จอดรถหน้าบ้านหลังนั้นซึ่งจะต้องเดินข้ามสะพานไม้ไปเพราะว่ามีคลองส่งน้ำเล็กๆต่อเชื่อมจากคลองพระกหนงไหลผ่านอยู่หล่อนก็พูดโดยที่ยังไม่ทันเปิดประตูลงจากรถเดี๋ยวจะไปเอาของบางอย่างจากบ้านหลังนี้ก่อนนะแล้วจะกลับไปที่บ้านเมืองนนคิดเท่าไหร ถามเสร็จก็ยื่นแบงค์ใบละ20บาทใหม่เอี่ยมส่งข้ามเบาะจนถึงมือนระแสดงว่าขากลับให้เรียกราคากันใหม่ถ้านับจากระยะทางจากพระขนงถึงซอยย่านชานเมืองนอนก็ถือว่าไกลมากเมื่อผูด้โดยสารแบะบท่าว่ามีเงินเยอะนระก็เรียกค่าโดยสารแบบโขกไม่เลียงเชียร้อยห้าบาทก็แล้วกันครับที่จริงก็ควรจะเรียกสักสี่สหบาทถึงจะยุติธรรม แต่หน้าอัศาจรรย์ที่สาวชุดดำไม่ต่อรองเลยแถมให้เพิ่มบที่เรียกราคาไปอีกเดี๋ยวฉันให้สองร้อยแล้วกันแต่ต้องไปช่วยเอาของในบ้านมาขึ้นรถหน่อยนะโอโอได้ครับได้ครับสบายมากนาระแกขานรับคำสั่งเสียงใสเนื่องจากสาวชุดดำส่งแบงค์ร้อยใหม่เอี่ยมให้ถึงมือเป็นการจ่ายล่วงหน้าถึงสองใบด้วยความเป็นปลื้มนีนาระก็เดินข้ามสะพานไปยังบ้านไม้สองชั้นหลังนั้น มีสาวชุดดำเดินตามมาห่างๆประตูหน้าบ้านก็ใส่กุญแจอยู่หล่อนก็สั่งให้งัดกุญแจออกจากสายอยู่ก็ทำตามโดยดีพอดึงบานประตูเปิดทางได้ก็บุกเข้าสู่ตัวบ้านสาวชุดดำห้ามเปิดไฟส่องสว่างอ่าเป็นผู้ชี้ทางให้ขึ้นบันไดไปชั้นบนเข้าไปเอากล่องเล็กๆใบหนึ่งจากตู้หัวเตียงในห้องนอนพอหยิบติดมือมาสำเร็จก็ชวนกลับไปที่รถทันทีอะออกคำสั่ง ไปที่บ้านซอยใกล้าสามแยกแครายได้แล้วครับครับครับนาระนิขานรับคำสั่งเสียงสยใสเชียด้วยบัตรนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าเสื้อเกือบสามร้อยหักค่าเช่าน้ำมันแล้วหักค่าเช่าค่าน้ำมันแล้วยังเหลือเป็นค่าเล่าอีกรวมสองร้อยบาทเทียบกับค่าเงินปัจจุบันนี่เข้าไปต้องเยอะแยะอ่ะช่วยอารมณ์ดีเป็นพิเศษถึงขั้นทำเพลงสาวสวนแตงของ ราชาลูกทุ่งเลยอ,อย่างคลื้มอกครื้มใจไปตลอดทางเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อมารถแล่นเข้าซอยก่อนถึงสามแยกแครายซึ่งปีนั้นยังเป็นสามแยกแยกที่สี่ยังไม่มีในโรคแล่นไปถึงซอยย่อยฝั่งซ้ายมือจำได้ว่าเป็นซอยที่ 22, ่สิไฟฟ้ายัางต่อสายไปไม่ถึงอาศัยแสงจันทร์คืนเพนพอให้เห็นได้ว่าเป็นซอยเปลี่ยวถนนทั้งซอยใหญ่แล้วก็ซอยย่อยยังปูด้วยหินลูกรังครุขระครุขระ มีอาคารบ้านเรือนไม่กี่หลังทุกหลังดับตะเกียงเข้านอนหมดเพราะว่าเป็นย่านชานเมืองห่างไกลแสงสีความเจริญสาวชุดดำก็สั่งให้จอดรถหน้ารั้วบ้านหลังใหญ่ฝั่งซ้ายมือแถมให้นาระเป็นคนร้องตะโกนเรียกให้คนในบ้านเมื่อชายสูงอายุจุดตะเกียงรั้วสองสว่างเดินออกมาถามว่าใครอะมาหาใครที่บ้านหลังนี้ผู้หญิงชุดดำก็สั่งให้ตอบไปว่าขนางให้เอาของสำคัญมาคืนให้ ฝ่ายนาระก็บ้าจี้สั่งยังไงก็ทําตามคําสั่งไม่อิดเอื้อนลังเลชายสูงอายุก็ถามอีกว่าเอาแล้วของสําคัญนั่นอยู่ที่ไหนอ่ะก็ส่งให้ถึงมือตามคําสั่งสาวชุดดำํำพอเปิดกล่องกรรมี่ออกดูแสงระยับก็สว่างวูบวาบขึ้นมาจากในกล่องแสดงว่าเป็นอัญ,ญมณีมีค่ามากชายสูงอายุคนนั้นก็ร้องอุทานเฮ้ย นี่มันซอยเพชรต้นตระกูลที่ไอ้นึกมันขโมยไปนี่แกไปได้มันมาจากไหนอ้าวผมจะไปรู้ได้ยังไงล่ะครับผู้หญิงชุดดำที่ยืนอยู่ข้างหลังผมให้ไปเอามาจากบ้านตีนสะพานบะขนงผู้หญิงชุดดำที่ไหนก็แกขับแท็กซี่มาคนเดียวชัดๆเฮ้ยพูดเป็นเล่นไปได้นาระก็พลอยอุทานเสียงหลงไปกับเขาด้วยพอหันไปมองข้างหลังก็เห็นแต่รถแท็กซี่จอดสงบนิ่งอยู่ในความมืดอย่างเดียว สาวชุดดำหายหน้าไปไหนแล้วก็ไม่รู้ระหว่างนั้นผู้คนในบ้านออกมายืนฟังเรื่องประหลาดจากนั้นก็เรียกให้เข้าไปพูดคุยกันในบ้านก่อนคุยกันพักใหญ่ก็จับความได้ว่าจากรูปประพันธ์สันฐานของสาวชุดดำที่นาระเอ่ยถึงก็คือลูกสาวของชายสูงอายุซึ่งเสียชีวิตไปยังไม่ทันครบเดือนเนื่องจากถูกแฟนหนุ่มชื่อสมนึกนสังหารโหดเพราะจับได้ว่าน,นอกใจไปมีแฟนใหม่ แต่ในนึกเองก็แอบมีกิ๊กลับลเหมือนกันก่อนเพนหนีไปจากที่เกิดเหตุได้ปลดทรัพย์ก็คือสายสร้อยเพชตรต้นตระกูลติดมือไปด้วยสมัยนั้นเขตพระขนงอยู่ไกลปืนเที่ยงตำรวจไม่รู้ว่านายนึกไปเช่าบ้านอยู่กับกิ๊กที่นั่นแต่หญิงชุดดำเป็นวิญญาณเฮียนสามารถโบกรถแท็กซี่ไปเอาสมบัติอันล้ำค่ามาคืนให้แก่คนในตระกูลได้พอรู้ความจริงอย่างนั้นนาระถึงกับขนลุกสู้ควักกระเป๋าหยิบเงินของสาวชุดดำออกมาดู ปรากฏว่าเจอแต่ใบไม้แห้งสามใบเท่ากับวิ่งรถฟรีเสียเที่ยวเปล่ายังดีที่พ่อของหญิงชุดดำคือชายสูงอายุนายัดเงินค่าน้ำมันให้ถึงพอจะยิ้มออกมาได้เรื่องแท็กซี่กะกลางคืนของนาระซึ่งเป็นเรื่องแปลกแปลกก็มีเพียงเท่านี้แหละครับ เมื่อเกือบจะห้สบปีมาแล้วครับพวกหนุมน่มๆแถวแถวบ้านคุณบำรุงไปเป็นทหารออกรบกันหลายคนคุณบำรุงก็จำไม่ได้ว่าเป็นสงครามอะไรออกไปรบต่างประเทศชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อสมัยเขามีเมียแล้วมีลูกคนหนึ่งบ้านเขาอยู่คนละฝั่งคลองกับคุณบำรุงก็เคยเห็นเขามาตั้งแต่สมัยเขายัางเป็นเด็ก ก็เห็นว่าเขาเป็นคนดีแต่ว่าบ้านเขายากจนเพราะว่าพ่อแม่มีลูกหลายคนแล้วก็มีนามีไร่น้อยเขาสมัครไปเป็นทหารท,ทั้งที่ห่วงลูกห่วงเมียพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือว่าเมียก็ต่างเป็นห่วงเขานอนผวาว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างเย็นวันหนึ่งเมียของเขาชื่อนางกำลังหุงข้าวอยู่อยู่ๆหม้อข้าวที่ตั้งอยู่บนเตา คือสมัยนั้นใช้ไม้ฟืนหุงข้าวหม้อข้าวกำลังเดือดพลัง้งพลังพล้งก็คว่ำลงมาดีแต่ว่าตอนนั้นแม่นางนี่พังะถอยออกมาทันโดนน้ำข้าวร้อนๆกระเด็นผุพองเล็กน้อยนางก็งงมากว่าหม้อข้าวเนี่ยมันคว่ำลงมาได้ยังไงแม่ของสมัยนีนใจเสียหน้าซีดร้องไห้บอกว่ามันเป็นลางไม่ดีเป็นห่วงสมัยยังเลยจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ พอตกกลางคืนก็มีนกตัวหนึ่งบินเข้าไปในบ้านตกใจกันมากทีแรกก็ยังไม่รู้ว่านกอะไรตัวสันทำอะไรกันไม่ถูกมันบินวนไปวนมาไปที่ห้องนางกับลูกนอนกันบินไปเกาะที่รูปถ่ายของสมัยกรอบรูปแขวนอยู่โลนเพละลงมาแตกกระจายแล้วมันก็บินออกไปทางช่องลมตรงมุมชายคามันไปแล้วถึงได้พูดกันเสียงสั่นๆว่ามันเป็นนกเขาแมว แม่ของสมัยนี่ร้องไห้โฮโฮูพ่อของเขานิ่งเงียบเมียของเขาใจเสียน้ำตาไหลลูกสาวตัวเล็กหลับและไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นอีกหลายวันถึงได้รู้ข่าวร้ายว่าสมัยตายเขาตายเพราะโดนระเบิดตายในสนามรบเมียเป็นไม้ลูกก็ยังเล็กวันที่ข่าวร้ายแพร่ไปนี่จำได้ว่าฝนตกดวงวิญญาณของเขากลับมาที่บ้าน คืนนั่นเมียเขารู้สึกว่าเขามานอนข้างๆพอตื่นควานมือไปเขาหายไปแล้วแต่ยังได้กลิ่นเนื้อตัวเขาจางๆอยู่นางก็ร้องไห้นอนไม่หลับร้องไห้จนตาบวมนางนี่ไม่ใช่คนที่หมู่บ้านนี้แต่เป็นคนทงางภาคอีสานสมัยนี่เคยไปทำงานกรุงเทพแล้วก็ได้เจอกับนางที่นั่นพอตกงานก็พากันกลับมาอยู่บ้านก่อนที่จะสมัครไปรบ พองานศพของสมัยผ่านพ้นไปแล้วนางก็พาลูกกลับไปอีสานบ้านเกิดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นจังหวัดศรีสะเกดแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยหายไปเป็นปีที่แรกคนก็ว่ากันว่าน่าจะพาหลานกลับมาเยี่ยมปู่เยี่ยมย่าพี่ป้าน้าอาบ้างทำเหมือนกับตัดขาดไปเลยเย็นวันหนึ่งยายจำปีแม่ของสมัยอาบน้ำที่สะพานชายคลองหน้าบ้านเสร็จแล้วก็เข้าบ้านเวลาพลุพล ไอ้คำว่าโพลเพลีนเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักก็คือเวลาใกล้มืดค่ำระหว่างที่ความมืดกับความสว่างกำลังเดินทางมาพบกันนะเขาเรียกโพลเพลยายจำปีแกก่อนจะเข้าปากตรอกบ้านแกเห็นลูกสะใภ้ย,ยืนอยู่ข้างประตูรั้วบ้านทางซ้ายมือในชุดสีดําร่างผอมๆยืนอยู่เฉยๆแกจำได้อยู่ห่างกันแค่สองวาแกดีใจมากก็ถามนางว่านางเพิ่งจะมาถึงหรือยังไง เข้าบ้านเถอะแล้วนุดละ่ะอยู่ไหนล่ะมาหรือเปล่าแกก็ถ,ถามถึงหลานนางที่ยืนอยู่ไม่ได้ตอบอะไรแกเลยเอ้ามาเลยมาเร็วๆเ,วเวข้าบ้านแกเป็นคนเดินนำหน้าลูกสะพายเดินไปก็ชวนคุยถามถ่ายเรื่องต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างหายเงียบไปเลยคิดถึงมากอยากจะเห็นหลานแกว่าอย่างนั้นถึงหน้าบันไดเหลียวไปมองข้างหลังหวังจะเห็นลูกสะพายเดินตามมาเปล่าเลยแกไม่เห็นใครสักคน แกแปลกใจมากที่สุดรีบมองหาแล้วก็ร้องเรียกเสียงดังเดนจำอ้าวอ้าวไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่มีลูกสะใภ้แกเลยคนที่บ้านแกถามกันใหญ่ว่าเกิดอะไรขึ้นพูดกับใครแกก็เล่าให้ฟังว่าเห็นอะไรอีกเกือบเดือนแกถึงได้รับจดหมายเขียนมาว่านางเนี่ยตายแล้วยายจำปีตกใจมากแกรีบไปอีสานไปรับหลานสาวมาอยู่ด้วยแล้วก็ได้รู้ ว่านางเนี่ยตรอมใจผ่ายผอมสุดท้ายล้มเจ็บอยู่หลายเดือนแล้วก็จากไปครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องยมมาทูตนะเรื่องนี้คุณสกลเป็นคนเล่าให้ฟังเล่าว่าเมื่อสองปีก่อนนี่แม่ของแกเจ็บป่วยบ่อย ก็เลยเข้าข้าออๆออกๆโรงพยาบาลถี่มากแต่ละครั้งก็นอนค้างอยู่หลายคืนโรคคนแก่ด้วยสังขารไม่ค่อยจะไหวแข้งขาไม่ดีแต่หูตาก็ยังใช้ได้ก็พักอยู่ห้องรวมคนไข้นอนเตียงเรียงกันเป็นตับเลยคนนั้นร้องทีคนนี้ร้องทีล้วนแต่ย่ำแย่กันเกือบทั้งนั้นไม่ใช่แต่คนแก่แผู้หญิงสาวคนหนึ่งซดยาฆ่า,มาแมลง มาให้หมอล้างทองเสร็ยแล้วก็เอาตัวมาพักฟื้นที่นั่นเวลาแม่เข้าโรงพยาบาลคุณสกลบ้างน้องสาวบ้างพี่สาวบ้างสามคนนี่ผลัดเปลี่ยนกันเฝ้าทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันคุณสกลอยู่แต่ว่าตกกลางคืนแกกลัวโรวงพยาบาลไม่ว่าใครก็รู้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคนนั้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายแต่มันมีอยู่คืนหนึง่งที่คุณสกลต้องเฝ้าแม่เอง แกละกลัวจริงๆเลยนอนไม่หลับอยู่แล้วนอนข้างๆเตียงแม่ที่พื้นข้างล่างอะ่ะแหละมันสะอาดหรือสกรปรกไม่ต้องพูดถึงกันก็นอนมันส่งเดชไปแกก็นอนหลับหลับตื่นตืนกลางคืนพอได้เวลานอนเขาจะปิดไฟแถวแถวคนไข้หมดจะมีแสงก็มาจากห้องพยาบาลเท่านั้นล่ละสาส่องมามันก็เห็นได้สลัวสลวถัดไปอีกสองเตียงยายคนนึง เมื่อตอนเย็นแกน,นอนยกมือไว่ไคว่เหมือนกัะสาวเชือกอะไรสักอย่างแล้วแกก็เรียกชื่อใครบางคนด้วยมีคนมาดูไม่ใช่หมอไม่ใช่พยาบาลไม่ใช่ญาติแต่งตัวแปลกนุ่งผ้าจงกระเบนสีแดงไม่สวมเสื้อตัวแดงแดงดำดำล่ำสันแม่ก็เอื้อมมือมาจับแขนคุณสกุลขย่าวแรงๆเรียกเบาๆแม่กระซิบถามว่าเห็นหรือเปล่า ผูสกลก็บอกว่าเห็นแล้วแม่นะตอบด้วยเสียงแผ่วเบาที่สุดคือเห็นผู้ชายตัวใหญ่คนนั้นไปยืนข้างๆเตียงของยายยืนอยู่อึดใจหนึ่งเสร็จแล้วยายก็ลุกขึ้นนั่งแปลกใจก็เพราะว่าแกนั่งไม่ได้เห็นญาติญาติประคองให้นั่งก็ยังยากเลยแต่นี่แกลุกนั่งด้วยตัวเองไม่เท่านั้นนะแกลงจากเตียงได้อีกด้วยไม่ต้องมีใครช่วยเลย ลงจากเตียงมายืนอยู่ข้างๆเตียงใกล้ๆกับผู้ชายคนที่ว่านั่นแหละเวลานั้นคนไข้นอน,นเงียบหมดเวลาราวๆตีสองเห็นจะได้พยาบาลก็ง่วงก็นั่งงี้เป็นอยู่ในห้องที่เป็นห้องกระจกปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นได้นำตัวยายเดินไปผ่านห้องพยาบาลก่อนแล้วก็ออกประตูไปกันแล้วคุณสกนลก็มองตามแม่ก็อมองตามเหมือนกันแต่พอกลับมามองที่เตียงของยาย คุณสกลก็ตกใจเพราะแท้จริงร่างยายยังนอนอยู่บนเตียงไม่ได้ไปไหนเลยแม่ก็เห็นเช่นเดียวกับแกละ่ะแต่แม่ไม่พูดเลยเงียบกริบเชียวคุณสกลก็ไม่ได้พูดรีบล้มตัวนอนเก็บไว้ในใจสำหรับความสงสัยไม่กล้าเอ่ยในยามวิกาลบอกตามตรงว่ากลัวจนเหงื่อชืดไปหมดยายคนนี้ได้ยินญาติญาติของแกเล่าว่าแกป่วยไข้เป็นประจำชอบมาโรงพยาบาลมาอยู่ใกล้หมอแล้วสบายใจ อายุ80แล้วหูไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีอยู่บ้านก็มักจะฝันเห็นแต่คนตายมาหามาชวนให้ไปอยู่ด้วยแกก็ตอบว่ายังไม่ไปก่อนที่จะพามาโรงพยาบาลหนนี้แกงีบหลับไปตอนกลางวันเสร็จแล้วก็ละเมอว่ามีคนมาหาแกแกไม่รู้จักเขาอะเสียงพูดออกมาว่าเอ็งเป็นใครมาทำไมไม่ไม่ไปไม่ไม่ยังไม่อยากไป พอแกตื่นคนที่บ้านก็ถามแกว่าฝันอะไรแกก็บอกว่ามีคนแปลกหน้ามาหาจะมาพาแกไปแต่แกไม่อยากไปแกกลัวแล้วราวหนึ่งชั่วโมงผ่านไปคุณสกลงี่ไปเล็กน้อยก็สะดุ้งตื่นเพราะว่าญาติของยายส่งเสียงเอ,อะอะเรียกพยาบาลโวกเวกไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เหมือนอย่างที่คุณสกลค,คิดเอาไว้ในใจแต่ไม่กล้าเอ่ยยายสิ้นลมแล้วก่อนหน้าที่ญาติจะตื่นมาดูแกซะอีก พอเช้าแม่ถึงได้เล่าให้คนข้างเตียงฟังว่าเราเห็นอะไรแม่ไม่อยากนอนโรงพยาบาลต่อไปแล้วขอหมอกลับบ้านหมอตรวจแล้วก็อนุญาตให้กลับบ้านได้พอถึงบ้านแม่ก็สบายใจบอกคุณสกลว่าต่อไปไม่ย่ำแย่จริงๆไม่ต้องพากูไปนอนโรงพยาบาลน,นะแม่มาพูดที่บ้านว่าที่คุณสกลกับแม่เห็นนั่นคือท่านยมมาทูตมาพาดวงวิญญ,ญาณของยายคนนั้นไป แม่สวดมนต์เป็นการใหญ่ทีเดียวคราวนี้เพราะว่ากลัวกลัวยมมาทูตจะมาหาครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ